ของคุณอาถั่วแระเชิญยิ้มบ้างแล้วกันนะคะมีกระแสข่าวลือหนาหูเลยค่ะว่าลูกสาวของคุณอาถั่วแระนะคะงอนคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่เดินทางกลับเมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วนะคะล่าสุดค่ะสื่อได้พูดคุยกับคุณอาถั่วแระนะคะก็ถามถึงเรื่องนี้คุณอาถั่วแระก็เคลียร์ชัดเลยค่ะกลางวงสื่อว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะคะลูกก็คือลูกค่ะแล้วก็เล่าถึงเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้เจอกันในรอบ10ปีทำไมลูกถึงไม่ได้บินกลับมานะคะพร้อมกับเล่าถึงเรื่องที่รับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงถึง5คนค่ะโหหลายคนก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบว่ารับมาถึง5คนนะคะอาถั่วแระก็บอกว่าตัวเองและครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่มีจิตใจเมตตาค่ะนะคะแล้วก็ลูกๆน้องๆที่เราเห็นกันนะคะก็คือลูกของคนงานเขาคลอดออกมาเราก็ช่วยเขาดูแลค่ะเพราะว่าเขาก็ทำงานให้เราอะนะคะนี่แหละค่ะก็อาถั่วแระบอกว่ารับเฉพาะลูกที่เรารู้สึกว่าเขาใกล้ชิดนะเด็กๆที่รู้สึกว่าพ่อแม่เขาใกล้ชิดกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะไม่มีเลยไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลยครอบครัวไม่ได้แตกแยกไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยคือลูกไม่กลับก็ไม่กลับก็แค่นั้นเองอ่ะโอ้ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องต้องเสียใจอะไรเลยในเมื่อเขายังมีภารกิจเราก็ต้องมีภารกิจต่างคนต่างมีภารกิจลูกเดือดร้อนอะไรเราก็ส่งเสียให้ลูกตลอดเวลาในระหว่างที่ลูกเรียนช่วงนี้ลูกกำลังทำงานทำการก็ปล่อยให้ลูกทำงานทำการไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยมีแบบน้อยใจไม่มีน้อยใจไม่ได้ทะเลาะอะไรอ่ะผมพูดหลายครั้งว่าผมครอบครัวผมไม่ได้ทะเลาะก็พยายามจะถามผมว่ามีอะไรกันแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะแม่เขาคลอดมาคนงานของเราอ่ะเขาคลอดลูกถ้าเราไปให้เขา เราไม่ดูลูกเขาเนี่ยเขาก็ทำงานให้เราไม่ได้ก็แค่นั้นเองอ่ะเราก็เลี้ยงลูกเขาเออก็แค่นั้นน่ะปกติเขาจะเรียนเขาจะอะไรเราก็มอบให้เขาเรียนเด็กเยอะขนาดนั้นนะครับเป็น5คนก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ผมรับไหวไงก็เขาไม่เห็นมีอะไรนี่10คนผมก็รับได้เลยเมื่อเรามีจิตเมตตากับลูกๆเขาว่าก็จบ